ออกไปก่อนได้ไหมผมอยากคุยกับเหอจุนตามลำพังเมื่อวานฉันพูดทุกอย่างที่ต้องพูดไปแล้วคุณยังอยากหย่าใช่ไหมฉันจ้างทนายแล้วถ้าผมบอกว่ากึ่งยุ้ยโดนจัดฉากคุณจะเปลี่ยนใจไหมผมสืบดูแล้วทั้งหมดเป็นแผนของแม่นางแบบคนนั้นเธอให้คนแอบถ่ายพวกเขาแล้วโพสต์คลิปลงเน็ตนี่คือทางออกที่คุณคิดไว้ให้กึ่งเย่เหรอโยนความผิดทั้งหมดให้ผู้หญิงคนนั้นนี่คือคลิปต้นฉบับนี่คือแชทของเถียนลู่กับคนที่ถ่ายพวกเขาชื่อที่เขาใช้เพราะดีด้วยนะยาพิษสีม่วงโอเคจองโรงแรมแล้วฉันจะบอกเวลาและสถานที่คุยกันได้หรือยังกึ่งเย่โดนจัดฉากแล้วเป็นยังไงเขาปล่อยให้เธอทำแบบนั้นก็สมควรโดนแล้วไม่มีใครเอาปืนจี้บังคับให้เข้าโรงแรมนี่โดนผู้หญิงแบบนั้นหลอกได้ก็ชัดแล้วว่ากึ่งเย่ไม่ใช่แค่เจ้าชู้แต่ยังโง่อย่างมากด้วยที่ผมมาบอกความจริงกับคุณก็หวังว่าคุณจะไม่ปฏิเสธเข้าไปซะทุกเรื่องหรอกนะแค่เพราะความผิดพลาดครั้งเดียวเนี่ยครั้งเดียวเหรอกล้ารับประกันหรือว่านี่คือครั้งแรกที่เขานอกใจหรือรับประกันไหมว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้ายคุณสัญญาอะไรไม่ได้หรอกเว้ยเจอฉันรู้จักเกิ้งเย่ดีกว่าคุณคุณครับจะไปไหนนะครับหวีชิงฟางค่ะครับผมบอกก่อนนะรถเข้าไปในหวีชิงฟางไม่ได้โซนได้แค่ปากซอยนะครับคุณคิดดีแล้วเหรอเราต้องหย่ากันโอเคกึ่งเย่เข้ามาได้นั่งสิวันนี้เราต้องเคลียร์กันให้ชัดๆกันไปเลยนะผมไม่อยากเข้าไปยุ่งวุ่นวายเรื่องพวกคุณอีกโดยที่เรื่องนี้ล่วงเลยมา2วันแล้วผมได้นอนรวมกันไม่ถึง3ชั่วโมงแถมเรื่องนี้ยังทำผมกลับบ้านไม่ได้อีกเทียนลู่พักอยู่บ้านผมไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจ่ายเงินให้คุณหนึ่งเงียบไปเลยอะไรๆก็เงินอยู่นั่นถูกต้องผมเป็นที่ปรึกษา PR ยามวิกฤตของคุณทุกอย่างอยู่ในขอบเขตหน้าที่ผมแต่ยังไงก็ตามเถอะมันต้องจบวันนี้เป็นเรื่องระหว่างฉันกับเกิ้งเย่คุณอยากให้จบยังไงถูกของคุณมันเป็นเรื่องระหว่างพวกคุณ2คนแต่สิ่งที่ผมต้องทำก็คือพูดสิ่งที่ผมต้องพูดให้มันชัดเจนไปส่วนผลลัพธ์ไม่ว่าคุณจะยาหรือว่าคืนดีกันนั้นก็แล้วแต่เลยกึ่งเย่คุณน่ะไม่อยากหย่าใช่ไหมแน่นอนงั้นรับประกันได้ไหมว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้ายผมสัญญาว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้ายคุณพูดถูกต้องเลยผมไอ้คิวต่ำผมมันโง่ผมไม่คิดเลยว่าจะโดนแม่นางแบบนั่นปั่นหัวผมไม่ปล่อยเรื่องนี้ไปง่ายๆแน่คุณต้องปล่อยเรื่องนี้ไปถ้าไม่อยากจะยุ่งกับนางแบบคนนั้นแล้วเฮอจุนคุณอยากหย่าใช่ไหมฉันขอพูดอีกครั้งนะฉันจ้างทนายมาแล้วตกลง
ในเมื่อจะหย่างั้นมาคิดเลขกันหน่อยตอนนี้เรามาดูแค่ทรัพย์สินที่มีร่วมกัน5อย่างเป็นชื่อคุณ